ังสบายจงปรบมือพรานสองครั้งพอค่ะหากว่าเรากำลังสบายจงปรบมือพรานหากว่าเรากำลังสบายจงปรบมือพรานหากว่าเรากำลังมีสุขโปรดเปลืองทุกได้ได้ทุกสิ่งหัวประวิงอะไรกันเล่าจงปรบมือพรานหากว่าเรากำลังสบายผงกหัวพรานผงกหัวค่ะผงกหัวคือการยักหน้าไงคะนักเรียนเอาใหม่ค่ะหากว่าเรากำลังสบายผงกหัวพรานหากว่าเรากำลังสบายผงกหัวพรานหากว่าเรากำลังมีสุขปลดเปลืองทุกข์ได้ได้ทุกสิ่งหัวประวิงอะไรกันเล่าผงกหัวพรานหากว่าเรากำลังสบายจงกระโดดพรานสองครั้งค่ะหากว่าเรากำลังสบายจงกระโดดพรานหากว่าเรากำลังมีสุขปลดเปลืองทุกข์ได้ได้ทุกสิ่งหัวประวิงอะไรกันเล่าจงกระโดดพรานโอเคค่ะนักเรียนคะเก่งมากเลยเราไปร่วมกันกระโดดออกกำลังกายเพื่อสุขภาพค่ะคุณครูมองแล้วนักเรียนอาจจะกระโดดไม่เต็มที่แต่น้องผู้หญิงคนนี้กระโดดได้สูงกว่าเพื่อนๆคนอื่นๆนะคะมีชื่อว่าเด็กหญิงสิริวรรณหล่อนินนะคะปรบมือกับเพื่อนหน่อยค่ะนะคะวันนี้หน้าตาน่ารักนะคะนั่งทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้ค่ะคนที่3ค่ะโอเคค่ะนี่และสิริวรรณหล่อนินนะคะกระโดดได้สูงที่สุดเลยคราวที่แล้วเป็นใครนะกรองทองเหรอคะวันนี้กรองทองมาหรือเปล่ากรองทองบอกว่าหนูก็คงต้องพยายามต่อไปในคราวหน้านะคะเอาละค่ะนักเรียนคะตอนนี้นั่งตัวตรงพร้อมที่จะเรียนแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะนักเรียนปลายทางก็คงจะพร้อมแล้วเช่นเดียวกันนะคะเช้าๆแบบนี้เราสดชื่นแจ่มใสเปิดหูเขาเรียกว่าเปิดหูรับฟังสิ่งต่างๆนะคะเปิดตามองดูสิ่งต่างๆสังเกตสิ่งต่างๆและอย่าลืมเปิดสมองของเราค่ะ
เปิดสมองของเรารับความรู้ค่ะนักเรียนเราจะต้องเก็บเกี่ยวความรู้นะคะที่เราได้เรียนไปแต่ละวันนั้นเอาไปเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบไว้ในสมองของเรานะคะเพื่อที่ว่าวันนึงเราอาจจะมีโอกาสได้นำออกมาใช้ก็ได้ใช่ไหมคะเอาละค่ะวันนี้เรื่องราวของเราก็ยังคงอยู่ที่เรื่องของเรื่องดินนั่นเองนะคะวันนี้นักเรียนนำดินมาไหมคะนำมานะคะเรานำมาเดี๋ยวเรามาร่วมกันสังเกตดินที่นักเรียนนำมานะคะแต่ก่อนจะไปสังเกตดินกันนั้นนักเรียนไปดู